จไม่ได้มากหรอกค่ะฉันว่าคุณตัดใจเถอะนะเชื่อฉันครับพยายามอยู่ครับสำหรับคุณน่ะมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุแต่สำหรับผมมันไม่ใช่ห้องราคาปกตินี่นะคะจะอยู่ที่นี่ค่ะ 4,500 บาทเลิศไหมคะเลิศนะคะ 4,500 ผมว่ามันก็ยังไม่โอ้เหรอคะมีโปรโมชั่นอะไรมีค่ะมีเมื่อกี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามากลางสัปดาห์แบบคุณลูกค้านะคะอุ๊ยโปะเฉะเลยค่ะรับไปเลยค่ะ 3,000 เท่านั้นขีดค่าเลยค่ะ 4,500 เนี่ยไม่เวิร์คมั้ยคะราคานี้อุ๊ยแต่ว่าถ้าเกิดให้เป็นแบมดูจากลุคของคุณลูกค้าแล้วเนี่ยนะคะแบมแบบว่าห้องธรรมดาไม่ค่อยเวอร์ค่ะต้องเป็นห้องแบบดีลุคค่ะอ่ะคุณลูกค้าคะฮัลโหลมาที่นี่จ้ะเดี๋ยวจะฝากน้องคนนี้ดูแลหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องดีลุคเนี่ยต้องดีเลยค่ะดีลุคเลยค่ะดีลุคค่ะไปค่ะครับผมค่ะตามนั้นเลยค่ะถ้าเป็นนี้ก็จะเป็น4,500 บาทแกอยู่ส่วนไหนของโรงแรมยะเอาเพื่อนมาแล้วหรอหรอผมไม่เห็นจะเลยเนาะเข้ามาคุยกับฉันในห้องเดี๋ยวนี้ตายแม่ฉันอะไรใส่ชุดนี้อีกแล้วเหรอ ทำไมอ่ะก็ฉันอยากได้ฟิลพนักงานเต็มร้อยเลิกใส่ได้แล้วค่ะไม่งั้นจะให้เปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นพนักงานยกกระเป๋าอ่ะมีอะไรก็พูดมาค่ะฉันจะได้เสด็จไปทำงานต่อเมื่อวานวิ่งตามใครพูดบ้าวิ่งตามอะไรฉันวิ่งออกกำลังกายไงอย่ามาหลอกฉันบอกมาบ้านไม่มีจริงๆแกไม่มีเลยเว้ยนี่ไม่เชื่อใจฉันหรอใช่ไม่เชื่อจะบอกไม่บอกไม่บอกหักเงินเดือนด้วยไม่มีจริงๆหัก 1,000 เฮ้ยก็บอกว่าไม่มีไงหัก 2,000 ยืนยันเลยว่าไม่มีหัก 3,000 นั่งยันเลยอ่ะ 5,000 ผู้ชายฉันวิ่งตามผู้ชายนั่งไงบอกมานะว่าเขาเป็นใครแล้วไปวิ่งตามทำไมเขาเนี่ยนะโอ้ยแล้ว
เดทไหมเนี่ยหืมโอ้ยไม่รู้ยังจะจีบเขาโอ้โหดูไม่ออกเลยวิ่งตามเขาขนาดนั้นอะโอ้เราจะทำยังไงเราชอบจริงอะแสดงว่าคงจะหล่อจริงเลยจริงเนาะจริงเอางี้พาฉันไปเจอเขาก่อนเดี๋ยวช่วยคิดว่าจะยังไงดีจริงเนาะอืมช่วยแน่นะได้เลยนี่คิดแผนได้แล้วเนี่ยแต่แกนี่ต้องผ่านความแปลกจริงใจกับเพื่อนไหมรักมากพวกเธอทุกคนเนี่ยอย่าลืมถ่ายภาพตามที่ครูสั่งนะแล้วก็ถ่ายภาพให้สวยๆด้วยล่ะอย่าถ่ายแค่เพื่อให้มีงานส่งเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีผลต่อคะแนนปลายภาคของพวกเธอถึงตอนนั้นเนี่ยพวกเธอจะมาหาว่าครูใจร้ายไม่ได้นะครูน่ะให้คะแนนตามคุณภาพของงานเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะพอแค่นี้แหละเลิกเรียนได้ช่วยฉันนะฉันถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นอ่ะไม่ได้นายฉันแย่แน่ๆเลยอ่ะไม่ต้องห่วงนะยังไงเราต้องช่วยริยาอยู่แล้วโอ้ยน่ารักอ่ะฉันรู้อยู่แล้วว่าเราต้องช่วยฉันเฮ้ยบ่อยได้แล้วคุณมองเต็มแล้วเนี่ยก็ช่างเขาสิไม่เห็นจะเป็นต้องแคร์เลยนะหน้าตาโพดักมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องราวในสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับโปรดักต์เท่าไหร่บัววารีช่วยคิดคุณอิสราต้องการกาแฟบัวยังไม่ว่าค่ะทำไมพี่ชิชมัยไม่ไปชงให้เองล่ะคะก็เขาต้องการให้เธอชงให้ไม่ใช่ฉันทุกคนคงทราบดีว่าช่วงนี้โรงแรมของเรามีแขกมาพักแล้วลงไปเยอะกว่าเดิมแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราต้องรักษามาตรฐานการบริการให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดการพูดการจาหรือการบริการอย่างอื่นขอให้คงมาตรฐานของเราเอาไว้เข้าใจนะโอเคแยกย้ายไปทำงานแล้วจ้ะเอ้ยโรสแล้วเรื่องข้อเสนอคุณอนุวัฒน์ล่ะแกจะเอาไงยังไม่รู้เลยว่ะยังสองจิตสองใจอยู่เลยฉันว่านะลองดูอีกสักตั้งถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะตอนนั้นค่อยรับข้อเสนอเขาก็ได้ยังไงเดี๋ยวฉันก็ไม่ทิ้งแกอยู่แล้วล่ะหึจ้าไม่ใช่พอโรงแรมใกล้เจ๊งเนี่ยชิ่งลาออกคนแรกเลยนะไม่มีทางไปเลิฟมาริยาเรื่องถ่ายรูปเราช่วยเธอได้นะขอบใจนะว่าไงให้เราช่วยไหมเราถ่ายรูปเก่งนะแถมรู้จักที่สวยๆเยอะเลยขอโทษนะพอดีเรามีภูธรช่วยอยู่แล้วอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ใครช่วยเราไม่ใช่ภูธรอะไรไหมเราเลี้ยงเองนี่ลูกชายตัวดีฉันอยู่ไหนเนี่ยยังไม่เห็นกลับมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโรสว่างไหมครับว่างค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะช่วงเย็นเนี่ยคุณโรสว่างไหมครับจะชวนโรสไปไหนคะพูดแบบนี้ผมไม่กล้าชวนเลยทำไมล่ะคะก็คุณพูดเหมือนจะปฏิเสธผมนะสิครับโรสก็แค่ถามเฉยๆยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจะไปหรือไม่ไปผมจะชวนคุณโรสไปทานข้าวครับผมมีร้านประจำที่ผมมั่นใจว่าคุณจะต้องชอบพูดซะอยากไปเลยนะคะงั้นแสดงว่าไปใช่ไหมครับก็ได้ค่ะเย็นนี้โรสก็ไม่มีนัดอยู่แล้วด้วย
โอเคครับงั้นตอนเย็นเจอกันนะครับค่ะอะไรอ่ะฮะเปล่านี่ไม่ได้ยิ้มอะไรไม่จริงต้องมียิ้มอะไรบอกมาจริงๆไม่ได้ยิ้มอะไรจริงยิ้มอีกแล้วใครยิ้มไม่ได้ยิ้มเธอจะการยิ้มทำไมอยากยิ้มก็ยิ้มออกมาดิรีบบอกมาเลยนะยิ้มอะไรเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่อย่าเพิ่งไปบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ายิ้มอะไรไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวมาไม่เอาบอกไว้ก่อนเดี๋ยวด้วยนะพวกกินผิดมากเลยอ่ะดิ้นยิ้มชาไม่หายเลยอ่ะฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่านายกินเผ็ดไม่ได้นี่ช่วยดูด้วยหน้าลูกคุณหนูซะขนาดนี้ใช่ไหมครับคุณบัวอย่างนายนะฉันว่าน่าจะกินอะไรได้ทุกอย่างซะอีกโอ้โหยายป้านี่จะได้ถามด้วยคุณนิดาบัววารีเธอไปคุยกับฉันหน่อยค่ะว่าพวกเขาไปคุยกันเรื่องอะไรเหรอไม่รู้ดิแต่ดูจากหน้าคุณวนิดาแล้วอ่ะฉันว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆบัววานีล่ะคุณวนิดาเรียกไปพบที่ห้องค่ะคุณแม่จะคุยอะไรกับบัววารีไม่ทราบค่ะถ้าบัววารีคุยกับคุณวนิดาเสร็จแล้วให้ไปพบผมที่ห้องด้วยนะค่ะเธอกับอิสราชอบกันใช่ไหมฉันถามก็ตอบสิไม่ได้ชอบค่ะดิฉันไม่เคยคิดอะไรกับคุณอิสราเลยค่ะไม่ได้ชอบแล้วทำไมถึงไปเที่ยวทะเลด้วยกัน2ต่อ2คือเราไม่ได้ไปด้วยกันค่ะวันหยุดยาวดิฉันก็อยู่แต่คอนโดไม่ได้ไปเที่ยวทะเลค่ะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวทะเลแล้วทำไมเธอถึงมีของฝากมาฝากทุกคนเหมือนกับอิสราทุกอย่างไม่ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับอิสราจะอยู่ในขั้นไหนฉันขอให้หยุดความสัมพันธ์นั่นซะเพราะถ้าไม่หยุดเธอก็เตรียมตัวหางานใหม่ทำได้เลยไปเร็วเร็วอะไรของแกก็แกสัญญาแล้วไงว่าจะช่วยเรื่องชายในฝันของฉันถูกไหมฉันจะพาแกไปดักเจอเขาเสียใจด้วยนะคะคุณแบมแบมพอดีว่าวันนี้ดิฉันมีนัดแล้วอะค่ะงานก็ยังไม่เสร็จเลยอะค่ะอ้าวอะไรอะก็ตกลงไปแล้วว่าจะช่วยอะเออฉันช่วยแกแน่แต่ไม่ใช่วันนี้ค่ะคุณเพื่อนแล้ววันไหนคะนี่แกอยากมีแฟนจนตัวสั่นไปหมดแล้วนะรู้ไหมรู้ไม่สั่นเลยโอ้โหนึกว่าเจ้าเข้าเอาเป็นว่าวันนี้ฉันยังช่วยแกไม่ได้แกก็ไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันรับปากว่าฉันจะไปดักรอเขาเป็นเพื่อนแกโอเคไหมแน่ใจนะค่ะ
ก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยววันนี้ฉันไปดักรอเขาก่อนถ้าเกิดเจอเขาอ่ะฉันจะถ่ายรูปส่งให้แกดูรับรองถ้าแกเห็นนะโอ้โหแกตะลึงในความหล่อแน่อือแล้วอย่าปาดหน้าเค้กเพื่อนนะคะโอ้นี่บังอาจค่ะทำสะดวกเลยค่ะฉันสวยแล้วใช่ไหมตายแล้วหนักหนักโอ้ยหัวสวัสดีครับคุณโรสคุณอนุวัฒน์อยู่ไหนแล้วคะโรสขอโทษนะคะทำงานเพลินจนลืมเวลาเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมกำลังมาหาคุณโรสที่โรงแรมนะครับถึงที่ลานจอดรถแล้วเอ้าเหรอคะนี่โรสก็อยู่ลานจอดรถเหมือนกันค่ะคุณโรสคุณโรสเป็นอะไรครับคุณโรสไปนะฉันจะมาบอกว่าขาโรงแรมซะพวกมันส่งแกมาขู่ใช่เหรอไม่ได้ขู่ก็ลองพูดว่าไม่ขายจะได้รู้ว่าหน้ายังสวยอยู่ไหมปล่อยเธออยู่นี่เดี๋ยวดูวะรถจะไหนมากหรือเปล่าครับไม่เป็นไรแล้วค่ะพวกมันเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นพวกที่ถูกจ้างมาประคับให้ฉันขายโรงแรมให้คุณโรสไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆนะครับไม่เป็นอะไรแล้วจริงๆค่ะแต่คุณอรวัตเก่งมากเลยนะคะจัดการพวกมันจะวิ่งเตลิดไปเลยโอ้คุณก็พูดเกินไปผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยคุณอรวัตคะฉันมาคิดทบทวนดูแล้วนะคะเรื่องข้อเสนอของคุณฉันโอเคค่ะที่จะให้คุณมาร่วมหุ้นด้วยจริงเหรอครับจริงสิคะขอบคุณมากเลยนะครับโรสสังหาต้องขอบคุณคุณขอบคุณมากจริงๆนะคะผมยินดีนะครับแล้วก็เต็มใจด้วยที่จะได้เป็นหุ้นส่วนมากนะที่วันนี้เลี้ยงข้าวหรอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครั้งหน้าริยาค่อยเลี้ยงเราได้สิน่ารักดีนะเหมือนพ่อลูกกันจริงๆเลยลูกหนูนี่โชคดีจังเลยที่มีพี่สาวอย่างริยาแล้วก็มีภูธรที่รักเขาเหมือนลูกรถหุ่นยนต์แปลงร่างพ่อครูซื้อให้โอ้พี่เต้ขอเล่นด้วยคนได้ไหมครับมันมีแค่คันเดียวอะครับถ้างั้นลูกหนูแบ่งเล่นด้วยกันก็ได้นะครับเย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นข้างในกันน้องลูกหนูเนาะครับเจ้าตัวนี้ลูกหนูตั้งชื่อว่าอะไรดีครับเรากลับก่อนนะทำไมรีบกลับอะวันนี้เข้างานเร็วนะต้องรีบกลับบ้าอะไรบ้างครับคุณไม่ระบายสีครับระบายสีเหรอสีเอ้ยอย่าโอ้ยสมุนระบายสีน่ารักจังแล้วหนูพร้อมจะระบายสีหรือยังครับพร้อมแล้วครับ
เก่งมากเดี๋ยวก่อนนะจะสั่งนมรอแป๊บนึงนะรู้หนูรู้หรือเปล่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยสีอะไรบ้างครับรู้หนูรู้เป็นบางอันเองครับเป็นบางอันก็เก่งแล้วครับนี่มาแล้วพี่อยากซื้อให้ลูกหนูเหรอครับใช่จ้ะอันเก่ามันสั้นหมดแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับดีเลยงั้นเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะครับโอ้โหเยอะแยะเชียวโอ้โหสีไม่ได้เหลาเลยไม่ได้เหลาสีคนกว่าม่วงไม่ใช่สิอันนี้องุ่นองุ่นสีอะไรครับสีม่วงครับองุ่นสีม่วงโอเคผมเราที่สองหายไปแล้วครับเดี๋ยวหาก่อนนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่พี่พงศ์ครับผมแถวนี้มีร้านปะยางไหมรถยางแบนเหรอครับให้ผมไปส่งไหมบอสให้ใครมาทำอะไรรถฉันหรือเปล่าอย่ามองผมในแง่ร้ายนักสิต้องเป็นบอสแน่ๆเลยอ่ะให้ใครมาปล่อยลมยางรถฉันคุณจะบ้าเหรอนี่รถยนต์ไม่ใช่จักรยานจะปล่อยลมยางกันง่ายๆอ่ะไปเดี๋ยวผมไปส่งไม่ต้องอ่ะฉันกลับแท็กซี่เองได้ก็แล้วแต่คนรู้สาวหวังดีแปลกปกติต้องยื้อวันนี้ไม่ยื้อหน่อยหรออยากให้ยื้อหรอไม่อ่ะฉันยังไม่อยากโดนไล่ออกก็ตามใจถ้าผมโทรหานะคุณบัวครับอันนี้เบอร์ฉันตุ้ยครับว่าไงคะบอสเสียงคุณเหมือนไม่อยากคุยกับผมเลยนะมีอะไรหรอคะผมจะถามว่าคุณถึงคอนโดหรือยังถึงแล้วค่ะมีอะไรเปล่าคะเปล่าผมก็แค่เป็นห่วงรถของคุณผมไม่ควรเอาไปซ่อมให้แล้วนะเออจริงจริงแล้วบอสไม่ต้องก็ได้นะคะเดี๋ยวบัวไปทำเองได้อ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมดูแลเลขาผมไม่ดีและอีกอย่างผมก็อยากทำให้คุณด้วยขอบคุณนะคะบอสโทรมาแค่เรื่องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคืนนี้ฝันดีนะมาจะมานั่งกับแกมั้ยคะก็ดูหน้าพวกเจ๋ดิถ้าแกโดนดักทำร้ายอย่างฉันเนี่ยก็คงไม่มานั่งแฮปปี้ดีดาแบบนี้หรอกแล้วเจ๋เป็นไรมากปะเนี่ยไม่ก็ไม่เป็นไรมากหรอกเพราะคุณอนุวัฒน์เขามาช่วยไว้ทันน่ะคุณอนุวัฒน์ใครล่ะคะเจ๋ก็คนที่จะมาขอร่วมหุ้นกับโรงแรมได้ไง
พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยดิแน่ใจนะเจ๊ว่าจะเป็นแค่หุ้นโรงแรมไม่ใช่ผมไอทีเป็นหุ้นชีวิตแล้วอ่ะเออเจอค่ะย่ามันก็ไม่แน่นะคะโอ๊ยแกเนี่ยเนี่ยเอาแกก่อนดีกว่ามีอะไรปะเนี่ยเออฉันน่ะเหรอวันนี้ฉันโดนคุณแม่คุณอิสราเรียกเข้าไปคุยหาว่าฉันกับคุณอิสราชอบกันค่ะแล้วก็บอกให้หยุดความสัมพันธ์ไม่งั้นฉันจะโดนไล่ออกฉันนี่อย่างงงเลยนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณอิสราเลยอยู่ดีก็มากล่าวหาไม่จริงหนูเชื่อค่ะว่าเจ๊ไม่คิดอุ๊ยหนูก็เชื่อค่ะว่าเจ๊ไม่คิดเฮ้ยไม่ได้คิดเองจริงใครมีปัญหากับใครก็นางรียามันมาอ่อยแฟนฉันก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้อ่อยจะอะไรกับฉันนักหนาไม่ต้องมาแก้ตัวเลยฉันไม่มีวันเชื่อแกหรอกถ้าไม่เชื่อฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดได้นางรีโอ๊ยหยุดไหมฉันจะบอกอะไรพวกเธอให้นะการที่มานั่งทะเลาะกันแบบนี้เนี่ยผู้ชายมันเดือดร้อนไหมไม่ค่ะป่านนี้มันไปนอนกับผู้หญิงอื่นเรียบร้อยแล้วมีแต่เราพวกผู้หญิงเนี่ยมานั่งเป็นบ้าร้องก็ตกกันเองแล้วก็เจ็บตัวฟรีเพราะฉะนั้นหยุดซะผู้ชายมีเยอะแยะอย่าไปแคร์และอย่าไปเจ็บตัวเพื่อมันเข้าใจไหมไม่ต้องตบมือเลยเราอะแม่ให้แอมไปตามผมมามีเรื่องจะคุยกับผมหรือเปล่าครับแม่ก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้หรอกนะแต่ตัวของลูกเองก็ทำให้แม่ต้องคิดเรื่องความสัมพันธ์ของลูกกับบัววารีผมก็บอกคุณแม่ไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างนั้นแต่ลูกก็แอบหนีไปเที่ยวทะเลกับบัววารี2-2แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เวลานี้ในใจของลูกกำลังคิดอะไรอยู่แต่แม่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าจะคิดหรือจะทำอะไรให้นึกถึงผลเสียที่มันกำลังจะตามมาด้วยสิต้มนะมันดื่มไม่ไหวแล้วโอริยาเงินที่แกจะยืมฉันไม่จ่ายค่าเช่าบ้านอ่ะจะเท่าไหร่ถามก็ไม่ตอบเลยเนาะปล่อยไปก่อนฉันไม่ยืมเงินเจแล้วนะทำไมอ่ะพอดีฉันหาเงินได้แล้วอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดเงินไม่พอก็บอกฉันนะขอบคุณนะคะเจจ้าข้าวต้มกุ้ง3ที่จ้ะดื่มไม่ไหวอะไรอีกทำไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรวะเห็นเมื่ออย่างนี้ตั้งแต่เย็นแล้วนุ้ยแกเคยแอบรักใครไหมแอบรักใครหรอเอ้ยนี่พูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าไปแอบรักใครก็แล้วใช่ไหมเฮ้ยนี่ฉันเคยที่จะพยายามไม่รักเขาแล้วนะแต่ทำไม่ได้วะเหมือนยิ่งพยายามไม่รักเท่าไหร่ก็จะยิ่งรักเขามากขึ้นเท่านั้นเลยมันแย่จริงนะรักเขาข้างเดียวเป็นเราที่ต้องเจ็บต้องทนเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเฮ้ยนี่มันปรัชญาชีวิตเลยนี่ว่าของคุณคาลินยิปลานหรือว่าท่านมหาตมะคันธีครับชีวิตกูนี่แหละเอานะถึงยังไงเราก็รักเขาไปแล้วนี่ว่าเลือกมองเลือกคิดในมุมที่มันมีความสุขแล้วกันเขาจะไม่ได้รักเรานะเว้ยเขาก็ไม่ได้เกลียดเราจริงไหมพี่ใหญ่ครับอีกไม่นานหรอกปูวารีจะตกหลุมรักผมแล้วพอถึงตอนนั้นผมจะทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่าตายทั้งเป็นพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะแก้แค้นให้พี่เองแม่อะไรตาเล็กอะไรลูก
พี่ใหญ่พี่ใหญ่ขยับมือพี่ใหญ่ตาใหญ่ตื่นขึ้นมาสิลูกตื่นขึ้นมาแม่กับตาเล็กกำลังรอลูกอยู่นะจ๊ะลียาอย่าว่าเราก้าวก่ายเรื่องของเธอนะเธอไปทำอะไรแถวนั้นมาเราไปทำธุระมาไม่มีอะไรหรอกขอบคุณนะที่ไปรับไม่เป็นไรแต่ว่าทีหลังเธออย่าไปที่แบบนั้นคนเดียวอีกนะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆก็พาใครไปด้วยเราก็ได้ขอบคุณนะที่เป็นห่วงจะเข้าไปในบ้านก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรเราต้องไปทำงานต่อเอ้ายังไม่เลิกงานหรออ๋อใกล้เลิกงานพอดีฝากเพื่อนไว้ทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะถ้ายังไม่เลิกงานหรือว่าติดธุระอะไรอ่ะบอกเราเข้าใจปะคุณรานีมาเช้าจังเลยค่ะคุณดูเหนื่อยๆนะคะพอดีผมนอนไม่ค่อยหลับนะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรอคะผมคิดเรื่องแผนธุรกิจนะคุณอิสราก็อย่าคิดมากนะคะเดี๋ยวจะเสียสุขภาพเอาThank you.
ฉันตัดสินใจแล้วนะเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่คุณอนุวัฒน์ยื่นข้อเสนอไงยังไงก็ได้แกเรื่องนั้นแล้วแต่แกเลยพี่ฉันคิดว่าถ้ามีเขามาร่วมหุ้นกับเราเนี่ยจะต้องช่วยกันในพวกที่ระรานเราได้แน่ๆนี่เมื่อวานฉันถูกจับทำร้ายด้วยนะทำร้ายเหรออืมอุ้ยลูกแกเป็นอะไรไหมอ่ะเป็นแผลไหนหรือเปล่าอ่ะนี่ไปหาหมอยังโอ้ยใจเย็นๆไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะคุณอนุวัฒน์เขามาช่วยไว้ทันอ๋อจ้าๆนี่ยังไงฮะสองคนเนี่ยฮะมีมาช่วยมาช่วยกันด้วยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะไปทำงานไหมคะอ๋อโหพอมีเรื่องผู้ชายเข้ามาก็ไล่เพื่อนเวอร์ไปนี้ไปไปค่ะไปไปโอ้ลืมนี่ไม่ใช่พอฉันออกไปเนี่ยแล้วแกแอบคิดถึงเขานะแบมแบมไปค่ะโอเคถ้าเสร็จแล้วฝากไปไว้ที่โต๊ะด้วยนะคะโอวารีเดี๋ยวออกไปทำธุระกับผมหน่อยนะธุระอะไรล่ะคะไปก่อนอย่าเพิ่งถามคุณอิสราคะมีประชุมบ่าย2นะคะวันนี้ยกเลิกผมก่อนไปเธอว่าเขาสองคนน่ะมีเงื่อนงำอะไรกันหรือเปล่าฉันเชื่อว่าคุณทำได้แล้วฉันก็จะช่วยคุณอีกแรงเราต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ค่ะที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เพราะมีข่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไปนี้คุณอนุวัฒน์จะเข้ามาบริหารโรงแรมนี้อีกคนหนึ่งจะไปถ่ายรูปส่งงานอาจารย์อ่ะได้ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเถอะสนุกดีออกใครอะเต้มาแรงเท่าไรใจมันไม่เคยเดือดร้อนเธอแป๊บเดียวทำเอาสุดใจฉันอ่อนอยากจะแฟลชให้มันสะใจกัดจะร้ายให้โลกต้องจำสุดท้ายก็ต้องกลับค่ะเพราะเจอเธอคนนี้บอกตัวเองอย่าสนอย่าแคร์กลับแพ้เธอทุกทีต้องสารภาพโดยดีว่าฉันได้ยอมแล้วยอมแล้วI'm not.